ใส่ในตัวเองแล้วก็แชร์ความสุขเหล่านั้นไปให้คนที่เดือดร้อนกว่านะอีกมากมายนะนี่ก็เหมือนกันครับวันนี้เองเราก็เห็นว่าหลายคนนะครับเฉลี่ยความสุขที่ตัวเองมีอย่างน้อยนี้เนี่ยไปเผื่อแผ่ให้พี่น้องประชาชนที่มีความทุกข์มากกว่าเฉลี่ยไปถึงทุกคนได้นะครับขอบพระคุณมากเลยครับนี้มีหลายคนเลยครับที่มีจิตประทานนะครับก็ได้นำหลักของหลากหลายเลยนะที่มาช่วยเรานะครับทางชุมชนเมืองเอ๋อของผมได้ผ่านผมอาจารย์ของคนงานมีเสียงปรบมือให้กับน้อง